สวัสดีครับ ASK ครับขอต้อนรับทุกท่านมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับติดตามชมเกมการแข่งขันศึกฟุตบอล M150 Championship นะครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างระยอง FC ครับพบกับนครปฐมยูไนเต็ดนะครับ11ตัวจริงของระยอง FC เจ้าบ้านนะครับเปลี่ยนจากนัดที่แล้ว3ตำแหน่งนะครับผู้สาประตูเป็นสุวัฒน์ศรีโนไทยกลับมาลงสนามอีกครั้งส่วนของนครปฐมนะครับยุทธชุดเดิมหมดเลยรัชชานนท์ใจถาวรเป็นผู้สาประตูคู่เซ็นเตอร์เป็นอาร์เมียเชจินีเอาละครับเริ่มเกมการแข่งขันครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองครับระยอง FC ครับก็บุกจากขวาไปซ้ายนะครับอยู่ในชุดสีเข้มนะครับส่วนนครปฐมอยู่ชุดสีขาวครับเปิดเกมมาก็พยายามบุกเข้าใส่ก่อนเลยครับเจ้าถิ่นแม่แต่ว่าลูกนี้บอลออกข้างไปครับย้อนมาให้นุกกรเปิดมาออสวันโดเนโต้อารมณ์สวยครับออสวันโดเนโต้ล็อกอีกทีเอาละครับได้เปิดจังหวะนี้แล้วโอ้โหชาร์จเสาแรกครับดูเสาออกไปจังหวะยัดเข้าไปของออสวันโดเนโต้แล้วเป็นอาทิตย์เบิกครับเข้าไปชาร์จแต่ลูกมันค่อนข้างแรงนะครับทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันลูกนี้ผ่านแนวรับของระยองมาก็มาถึงตัวแล้วนะครับก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าวิ่งชนบอลออกไปนะฮะอาทิตย์เบิกอยู่ตรงกลางนะครับออสวันโดเนโต้ทำชิ่งกับทางด้านสัญชัยจังหวะนี้ต้องเคาะย้อนกลับมาก่อนต่างกันใหม่ครับเอาครับมีจังหวะอภินัทแทงทะลุมาอาทิตย์เบิกลูกนี้คอร์สไปเสาสองแล้วโอ้จะตีลังกายิงครับแต่กลายเป็นเตะผู้เล่นของระยองไปครับลูกนี้ทำดีมาตั้งแต่อภินัททรงศรีนะครับแทงให้ทางสัญชัยแต่เปิดไปเนี่ยยังไม่แม่นพอนะครับเป็นอาทิตย์เบิกนะครับเป็นคนเปิดลูกนี้เนี่ยปัดเสียวเกือบจะโดนศีรษะของทางกองหลังระยองเลยครับรัชชานนท์โจถาวรก็ยังไม่มีงานหนักให้ทำครับในเกมนี้เอาแล้วมงเชษมาอ้าวไม่มีโทงด้วยดูดมาแล้วอาทิตย์เบิกคนเดียวยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟจะซ้ำอีกทีก็ไม่ได้ครับเกือบเป็นประตูขึ้นนำของทางนครปฐมยูไนเต็ดครับโดยอาทิตย์เบิกนี่เนี่ยประสานงานกับดาวิดทางเพื่อนร่วมทีมแล้วหลุดเข้าไปยิงเนี่ยติดเซฟของสุภาพศรีโนไทยครับออสโวโดเนโต้เนี่ยแทงให้ฮะครับเมื่อไม่ได้ก็เป็นระยองที่เปิดฉากบุกขึ้นมาบ้างครับจังหวะนี้ไหลย้อนกลับมาแล้วลองซัดลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับเคนโซนำบุกนี่ผัดกันยิงไกลแล้วครับเคนโซนำบุกที่ยิงได้ขวาก็ข้ามคานดูครับจังหวะนี้เนี่ยมงทำทางให้ดีมากเลยครับแล้วก็หลุดแปรทิพย์เบิกแล้วยิงยัดมุมแคบครับแต่ติดเซฟของสุภวัฒน์จริงๆลูกนี้เนี่ยเสาไกลเนี่ยเข้าแน่ๆนะครับมาดูเกมกันต่อครับระยอง FC ตักยาวเข้ามาในกรอบเขตโทษเอาละครับมีความเร็วแต่ว่าก็ยังโดนทางด้านของอาเมียประกบไว้นะครับแล้วเปิดโค้งมาจังหวะนี้ได้มงโอ้โหหลุดกรอบออกไปครับเคนโซนัมบุเป็นโอกาสลุ้นหวาดเสียวที่สุดของระยองก็ว่าได้ครับจังหวะนี้เป็นเคนโซนัมบูครับอันนี้แวบไปอยู่ทางขวานะฮะแล้วได้โหลูกนี้มันเบาไปครับคือต้องโหนมงไปหน่อยดูกันเลยไม่มีน้ำหนักครับเป็นจังหวะเปิดของนัทกฤษนะครับแล้วก็มีแนวรับของนักปฐมค้ำอยู่แล้วครับสายมีเติมมาเอาครับนัทกฤษนัทกฤษยอดมาลูกนี้ดาวิดบงมาตรงกลางแต่ว่าลึกเกินไปเข้ามือนัชชานนท์ครับเป็นโอกาสของระยอง FC บ้างครับลูกนี้เปิดมาโดยนัทกฤษทองนพคุณนะฮะแบ็คซ้ายยอดจะไปเสาไกลแล้วเป็นดาวิดคุยว่าครับได้โผล่ขึ้นโขกบอลตกพื้นแต่เบานะครับนะครับช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วครับจะได้บุกอีกสักครั้งครับระยอง FC เปิดมาก็ไม่แม่นครับแต่ว่าก็ยังเก็บกันได้แล้วจะตั้งเกมบุกอีกครั้งครับแทงมาลูกนี้อ้าวไปได้ครับดาวิดเจอทางด้านของนัทนันครับลูกนี้เข้าทั้งบอลทั้งคนครับโอ้เจ้าตัวนี่ร้องลั่นเลยครับกระทบพื้นเลยสีหน้านี่เจ็บปวดมากเลยนี่มาสมิธากิบอกนี่เขาย่ำอย่างนี้เห็นไหมดูครับโอ้หัวเข้าข้อเท้าเลยครับโดนจริงครับคุณดีต้องร้องแล้วฮะ
ณัฐนันท์เบี้ยสำลิดนะครับที่สอยลงไปนอนเลยครับไปช่วยว่าทดเวลานี่ครบแล้วนะครับ2นาทีเดี๋ยวดูว่าผู้ตัดสินจะต่อเพิ่มให้กี่นาทีแล้วไม่ต่อเลยครับจบไปเลยครึ่งแรกครับระยอง FC ยังเสมอกับนครปฐมอยู่0ประตูต่อ0นะครับนะครับเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับนครปฐมเคลียร์ก่อนนะครับออสวันโดเนโตกระชากขึ้นมาแล้วครับไหลเข้ามาลูกนี้ติดนิดนึงอ้าวแล้วโล่งๆเลยโอ้โหยิงลูกนี้น่าผิดหวังเลยครับสัจพรตุ้มสุวรรณแป๊กครับว่าได้ตั้งป้อมแล้วก็มีเวลาเยอะมากเลยครับสำหรับสัจพรยิงด้วยขวาลูกนี้เนี่ยผิดเป้าไปเยอะเลยครับดูนะครับโอ้เวลามีเยอะเลยครับยิงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะยิงเต็มเท้าหรือว่าจะปั่นซ้ายครับแต่ว่าไม่ดีทั้งสองอย่างครับก่อนสางรำเปิดมาเสาแรกอีกแล้วแล้วได้มงด้วยครับโอ้โหแต่ว่าบอลมันข้ามคานออกไปครับจังหวะมงของสัญชัยชาวเราขวัญครับไหลเข้ากลางมาพิษบูพิษบูแตะสวยเอาแล้วพิษบูกระชากไปแต่ออสโปโดเนโต้มาประกบยังหลุดไปได้แล้วจังหวะนี้โอ้โหยิงเหินบีครับทางด้านของเคนโซดัมบุนะครับเคนโซดัมบุแทงมาคราวนี้แม่นครับแล้วข้างในนี่มีเยอะเลยเปิดมาดาวิดแตะหลบไปแล้วล้มผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรแถว2เคนโซดัมบุแตะมาทีนึงมีเพื่อนมาเติมนะครับวัสุศิวกิจแทงมาฟิตบูจับลั่นโอ้โหแล้วเคียวมาเอาครับจะสวนกับออสวันโดเนโต้โดนแย่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรแล้วยิงลูกนี้โอ้โหข้ามคานไปนิดเดียวครับโอ้เป็นจังหวะหวัดเสียวของทางรยอง FC ครับออสวันโดเนโต้นี่แล้วจะสวนครับแล้วทำบอลหลุดเท้าแล้วจะแล้วไปจุดนะครับแล้วตำบันลูกนี้เนี่ยข้ามคานไปแบบถือว่ามีลุ้นเลยนะครับแต่ว่าหยอดจังหวะนี้พิทบูบงไม่โดนเทพิทักษ์กระโดกมาลูกนี้สกัดไม่ดีเข้าทางแล้วดาวิดพักอกโอ้โหเอี้ยวตัวยิงเบาเหลือเกินครับใจร้อนนะครับสำหรับทางดาวิดเวว่าครับนี่จะเล่นยากครับคือบอลเนี่ยมาพักออกแล้วบอลมันเตี้ยครับแต่ไม่จังหวะจะตีลังกายิงเนี่ยมันไม่เต็มข้อเท้าครับการส่งคืนไปแล้วพิทบูกระชากเข้ามาเอาละครับพิทบูมีช่องแล้วยิงโอ้โหแต่ว่าเบาเหลือเกินครับจังหวะนี้ออสวันโดเนโต้ซอยแล้วปั่นลูกนี้ข้ามคานออกไปครับบอลเลยข้ามคานไปนะครับสำหรับการยิงด้วยขวาของเดโต้จริงๆได้มีอนุกรสังลับอีกคนนะที่ยืนหลอกไว้ซ้ายขวาแล้วกันแล้วสุดท้ายเป็นเนโต้ครับถึงเวลาครบแล้วนะครับผู้ตัดสินจะให้เพิ่มอีกสักหน่อยนะครับเพราะเวลาอ้าวโอ้โหให้เพิ่มมาครึ่งวิครึ่งนาทีครับโอ้แล้วก็จบเกมครับระยอง FC เปิดบ้านเสมอนครปฐมไปแบบค่อนข้างจะจืดนิดนึงเลยครับวันนี้ก็แบ่งกันไปครับคนละ1แต้มครับในส่วนของภูมิยายวันนี้ครับคุณวุฒินนท์บุญวานิชแล้วก็ผมอัครพรเจียมด้วยครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ